กาสวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องท่านนะยินดีต้อนสู่ช่องทูเกมนะก็อยู่ผมดราก้อนบอลแซดนะมาอีกแล้วครับแนวตั้งนะมาอีกแล้วครับชื่อใหม่ด้วยนะฮะไงก็มาลองเล่นดูนะฮะก็ใครไม่เคยเล่นก็มาลองเล่นดูนะฮะภาคนี้ก็รู้สึกจะดีนะฮะน่าเล่นด้วยนะฮะ ก็ตัวละครก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะมันดีตรงเนี้ยมีภาษาไทยนะครับผมเนาะจะได้รู้สกงสกิลอะไรเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะพลังงานของฉันสะสมเต็มแล้วกดโปรไฟล์ของฉันให้ท่านได้เห็นสกิลสุดท้ายของฉันนะฮะก็ใส่เข้าไปโบ๊ะนะฮะเสียงภาคก็ตามนี้เลยนะผมเนาะอย่าลืมไปเดี๋ยวแม่งติดลิขสิทธิ์ใช่ไหม ฮะใส่เข้าไปก่อนขอปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะเนี่ยโจมตีป้ายนะฮะก็ได้ไอ้มันชื่ออะไรอ่ะเทียนชินฮังหรืออะไรเนี่ยสามตานะฮะนี่จะมีอัตโนมัตินะคูณ2คูณ3ด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัตโนมัติก็ช่วงนี้แนวตั้งจะมารัวๆเลยนะฮะผมเนาะค่อนข้างที่จะมาแบบไม่ขาดสายนะอันนี้ก็ทำตามที่เขาแนะนำนะครับผมเนาะอัพเลเวลนะฮะแต่งชุดทันทีเนี่ยมีภาษาไทยจะคล่องเลยนะตอนนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเขาแนะนำอะไรบ้างนะครับผมเนาะก็เอาเกมดราก้อนบอลสาวกดราก้อนบอลต้องเล่นนะฮะไม่ควรพลาดนะเพราะว่าไอ้เวอร์ชันแนวตั้งนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะมันจะทำให้เราเล่นรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมเนาะเขานะครับผมก็ยิงเข้าไปนะครับไอ้เทนชินฮังนี่ไอ้สามตานี่คือดีนะมันโจมตีหมู่แถวหลังด้วยนะเนี่ยนะครับผมมันจะบอกว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรไงมันจะบอกหมดเลยเนาะค่อนข้างจะดีมีภาษาไทยแล้วครับน่าเล่นมากนะฮะแนวตั้งก็ไม่ได้รีวิวไลน์นะครับว่าเราเล่นมือถือจอใหญ่ๆได้แนวตั้งก็มีภาษาไทยให้อ่านเนี่ยดีกว่าเกมไอเดนหลายๆเกมแบบไม่มีภาษาไทยให้อ่านเลยนะจะผ่านด่านจะกดคูณ2ได้ก็ต้องผ่านด่าน 1-12 เนาะเดี๋ยวผมมีโค้ดมาให้ด้วยนะฮะโค้ดแจกเพชร200แล้วก็กระชา10ใบนะฮะเดี๋ยวจะแจกในนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวพิมพ์โค้ดไปพร้อมกันเลยนะอ่ะนี่รับของไปนะผมท้าดวลบอสก็จัดไปนะไม่ยากจะเป็นเหมือนสมุดเล่าเรื่องนะว่าเอ้ยความเป็นไปมันมายังไงเนาะเจอหยำชาก่อนเจอบูม่าเจออะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมใช้สกิลอัตโนมัตินะหรือใครไม่อยากใช้อัตโนมัติก็ได้เนี่ยก็กดเอาเองก็ได้นะผมเนี่ยเพราะบางทีใช้สกิลอัตโนมัติมันจะฮิวบูม่ามันจะฮิวเองนะฮะฮิวตัวที่เลือดน้อยเอ้ยเลือดที่แบบว่าเต็มหลอดอยู่นะอันนี้ก็จะได้มีอุปกรณ์ใส่ด้วยนะผมเนาะก็ค่อนข้างน่าเล่นนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากนะฮะนี่รับไปโชว์เริ่มการต่อสู้คือทำตามเขาแนะนำไปก่อนนะฮะนี่จะมีระบบแบบแพ้ท่ากันด้วยนะฮะผมตอนนี้ได้เจ๊บูมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วมีฮิวนะครับผมนี่ฮิวให้คูลลินอ้าวไม่ใช่โอ้โหมันไม่ฮิวให้คูลลินมันฮิวให้หยำฉะเอให้ตัวไอ้เทนชินฮังเฉยนี่อะไรวะแพ้นะเนี่ยดูทรงผ่านนะผมก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ก็เลือกการฮิวไม่ได้ก็อันนั้นเลยครับใช้อัตโนมัติไปเลยนี่แจกเยอะนะ50เพชรนะแจกเยอะอยู่7วันแจกอะไรครับผมหุยวันแรกแจกจอมันบูหุยอ้าวทำไมกดรับไม่ได้อ่ะเติมเงินต่อเนื่อง7วันโอเวนให้เติมเงินดีกว่านึกว่าแจกจอมันบูเลยโอ้โหตกใจหมดนี่แจกฟรีมีแค่นี้นะฮะโอ้โหตายแล้วนึกว่าแจกจอมวานบูฟรีนะฮะที่ไหนได้ต้องเติมเงิน9ดอลลาร์นะฮะ9928 9327 200กว่าบาทนะโอ้โหไม่ต้องฮะอย่างเราสายฟรีไม่ต้องเติมนะฮะแฟนเพจไม่ต้องเข้าไปอันนี้หาของฟรีรับไปนี่ฮีโร่มีอะไรอัพไหมเราต้องอัพนะถ้าไม่อัพไม่ได้แย่นะฮะก็อัพนี่เป็นเลเวลสักเลเวล10ดีไหมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องหาผงหาของอีกนะฮะอัพอาจารย์คูลลินก่อนนะ
คเดี๋ยวผมตั้งเสียงก่อนเสียงเพลงไม่เอาครับเสียงเอาเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะผมนี่โค้ดแรกตรงนี้นะเดี๋ยวพาใส่โค้ดด้วยท้ายเกมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะฮะโอเคเสียงมาเอฟเฟกต์มานะผมไปลุยแบบภาพนี้ก็เก็บของได้นะฮะโอ้โหตัวระดับ UR เพียบเลยนะฮะเนี่ยดูดิอ้าวเฮ้ยไหนอ่ะอ๋อเลื่อนลงมาข้างล่างโอ้โหตัวละครเยอะมากนี่ฮะแบบภาพเราจะได้เพชรนะฮะขนาดตัว R ได้ตั้ง40เพชรเลยเหรออันนี้ก็40เพชรนะฮะอันนี้ก็40เพชรยังไม่หมดครับยังไม่หมดคุณลินล่างนี้น่ารักดีวะอาร์ตเวิร์กมันสวยดีฮะภาคนี้โอเคนะครับผมกลับไปที่เมืองกลับไปที่ผจญภัยนะฮะไปเควสประจำวันรับของโอเคเฮ้ยยังมีเหลือนะครับผมประสบการณ์ได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยฮีโร่อัพถึงรับไปครับผม400เพชรแล้วผจญภัยฮีโร่อ้าวกลับด่านยังไงแล้วเนี่ยสตอรี่นะฮะกลับด่านไปเล่นต่อนะฮะเริ่มการต่อสู้1-7อ้าวหลุดเฉยโถเอ้ยขออภัยด้วยท่านนะฮะอัดสดๆเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะต้องมันลงมันหลุดให้ท่านผู้ชมเห็นนะขายขี้หน้านะอันนี้ผมเล่นเกตนะฮะเข้าเกมก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนข้างหน้าไตเติ้ลในเกียร์ผมเนาะเป็นภาษาไทยนะผมเนาะไปลุยมีหลายธาตุมากนะฮะตอนนี้คูลลินตุ่มเตะธรรมดาเองมันฮิวจะให้แต่เทนชินฮังเนี่ยมันไม่ฮิวให้คูลลินเลยวะแปลกวะเทนชินฮังมันเต็มหลอดแล้วนะเห็นไหมเลือดเทนชินฮังเต็มหลอดแล้วฮิวให้แต่เทนชินฮังนะผมแปลกไปต่อสู้ต่อครับผมเอาให้จบด่านเลยเผื่อจะได้เปิดกระชาฟรี10ใบไม่รู้โค้ดที่จะให้เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะดูดิแม่งฮิวให้แต่เทนชินฮังอย่างเดียวเลยเรียบร้อยครับชนะไปต่อครับผมอันนี้แพ็กเวลารับได้นะเนี่ยจะมีเวลาจะได้บูมากอีกครั้งหนึ่งยิ่งเล่นเยอะๆเนี่ยยิ่งได้นะฮะแพ็กเวลาอย่าลืมนะผมนี่ได้ของรางวัลนะฮะไปด่านบอสแล้วครับผมด่านบอสเลเวล9เราเลเวล10น่าจะสู้ได้นึกถึงสมัยก่อนเลยนะที่เป็นแบบดราก้อนบอลแบบมาแบบแรกๆเลยอะแล้วเจอพวกทหารพวกเนี้ยเนาะก็ถือว่าคิดถึงกินไอเก่าๆนะใครคิดถึงกินไอเก่าๆก็มาเล่นได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์เฉพาะ Android เนาะiOS ไม่ทราบนะอันนี้รับของไปได้เพชรอีกนะฮะอย่างนี่หว่านี่1-10เองนะผมไปต่อตะกี้มันเป็นบอสระหว่างกลางนะฮะก็รูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้เลยครับจะมีเนี่ยแต่มันมีข้อดีอย่างนึงคือเป็นภาษาไทยนะฮะถ้าใครไม่เป็นภาษาไทยก็ไปเปลี่ยนที่หน้าไตเติ้ลอีกแกะแล้วข้างบนก็เป็นบัฟนะฮะบัฟของเรานะฮะนี่ฮะเจอกับลาลิสนะฮะไม่ยากผ่านได้ง่ายอันนี้รับได้นะฮะได้ผู้เฒ่าเต่ามาฟรีเปล่าฟรีด้วยนะโอ้โหแจกผู้เฒ่าเต่า ASR ฟรีเอ้ย SR ฟรีนะฮะแ
จัดเลยนะครับของดีนะฮะเทซะด้วยนี่ครับ5ดาวฟรีนะฮะผู้เฒ่าเต่านี่ชุดดำด้วยนะฮะเออมาช่วยคุรินโจมตีพอดีเลยนะผมเนาะเดี๋ยวดูท่าไม่ตายท่านผู้เฒ่าเต่าบึ้มโอ้ปล่อยพลังขึ้นลมปานสตันเหรอน่าจะสตันนี่ฮะสกิลออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยกดคุณ2ได้ยังยังครับต้อง142นะฮะโอเคต่อไปก็142แล้วจะได้ปลดคุณ2ได้นะฮะอันนี้ก็รับของรางวัลนะฮะที่เขาบอกไปนะฮะต่อสู้ต่อนะผมนี่จบด่านนี้เราจะกดอันนี้เจอเซลนะฮะเออเอาดีครับนะฮะกี้เจอพวกดาวนาแม็กแล้วเอ้ยไม่ใช่อะไรนะไอพวกซุปเปอร์ไซย่าแล้วอันนี้มาเจอนี่เซลนะฮะร่างแรกบุ้มเซลแม่งหนาว่ะอันนี้เราแค่เลเวล10อย่างเดียวนะเนี่ยบึ้มไอ้งกุลร่างเล็กก็สตันไอ้นี่ก็สตันดีเว้ยทำให้แล้วศัตรูใช้ท่าไปตายไม่ได้เนาะจบด่านนี้คุณสอนได้เลยนะฮะตอนนี้สบายแล้วจะได้เร็วขึ้นนะฮะโอ้ด่านนี้เจอใครไม่เจอนะฮะเจอพ่อตัวเองนะผมซุปเปอร์สยาร่างแรกนะผมเลเวล21ด้วยนะฮะเรื่องคุณ3ได้ต้องด่าน 3-8 สงสัยตายด่านนี้ว่ะแต่ถ้าทำสตันได้ก็โอเคครับผมอุ้ยอย่างแรงเหลืออยู่2ตัวครับผมโอ้ต้องพึ่งท่านผู้เฒ่าเต่านะฮะโอ้ไม่ไหววะสตันดีแล้วแต่ว่าไม่ไหวครับผมไม่ผ่านต้องไปอัพนะฮะแองเก่งเกินอ่ะมาจีฮีโร่นะฮะเดี๋ยวจะลองอัพดูเพิ่มเบลได้ปะเพิ่มเบลได้แค่นี้20อันนี้ก็ต้องเพิ่ม20เหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้ต้องใช้ก่อนถึงมันจะกระจอกแล้วก็ต้องใช้มันก่อนนะฮะเพิ่ม20นะฮะไม่งั้นไม่ผ่านแน่นอนนะฮะใส่อาวุธให้บูม่าด้วยคูลลินก็ต้องเพิ่มนะฮะเอาไว้ช่วยก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวมันคงจะน่าจะมีรีเซ็ตตัวละครแหละผมว่านะฮะไปไม่ผ่านให้ตืบเลยฮะงานนี้มันสูสีหน่อยแม้นะฮะตะกี้แม่งโอ้โหเลเวล10เจอกับ20ไม่ไหวได้ครับได้โอเคตอนนี้เหลือพ่อมันเหลือพ่องกุลตัวเดียวแล้วโอ้โหติดตาบอดด้วยงกุลล่างนี่ติดตาบอดด้วยดูดิโอ้โหผ่านได้ครับผมโอเคนะให้อะไรไหมไม่ให้เลยเหรอไปบท2ไม่ให้เลยเหรอเนี่ยเวรกรรมโอ้ไม่จงไม่แจกเลยเนี่ยตามจริงผ่านเอ้ยแจกครับแจกแล้วจบด่านหนึ่งแจกอีก10ใบนะฮะแล้วก็มีโค้ดอีก10ใบไม่ได้เนี่ยไม่แจกต้องแคปซูลเป็นแรกนะไม่แจกเซ็งเลยเนี่ยต้องแคปซูลเป็นแรกนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่แจกก็เรามีโค้ดอยู่แล้วนะฮะ
เฮ้ยไม่ได้เติม1,000เลยอะไม่มีอะไรครับอันนี้รออิน7วันอ๋อแจกเบจิต้ากับโงกุลล่างนี้วันที่2กับวันที่7เอ้ยคุ้มแล้วถ้าแจกแบบนี้คุ้มแล้วนะฮะอันนี้มีล่างมีตาบอดด้วยแล้วได้เบจิต้ามาด้วย SR เล่น7วันคุ้มเลยครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะอันนี้ก็รับของไปวันที่1ได้600เพชรโอ้โหเยอะมากเอ้ยรับดิไม่ได้ดีว่ะเอาละครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างฟังก์ชันอันนี้คืออะไรนะฮะรับไปค่อยเล่นไปนะฮะมันเป็นภาษาไทยมันก็ไม่ได้ยากนะผมเนาะนี่ภารกิจประจำวันเฮ้ยมีหลักด้วยกินมี VP ฟรีด้วยเห็นไหมตะกี้เนี่ย VP ฟรี100นะผมเนาะเออค่อนข้างจะดีนะฮะผมเออเฮ้ยมี VP แจกฟรีด้วยเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาใส่โค้ดกันจะมีอยู่พันหนึ่งแล้วก็ลองใส่โค้ดดูว่าจะได้ไหมไม่มีเนี่ย VP ฟรีนะผมเนี่ยโอเคมาเปิดกระชากันดีกว่าเอ้ยมาใส่โค้ดกันก่อนนะฮะนี่โค้ดแรกก็ใส่ตามผมเลยนะ ZER เอ้าต้องตัวใหญ่นะฮะ ZER 27นะฮะ FX นะฮะวิ FX CM นะฮะโอเคยืนยันไปได้ครับได้200แล้วก็ได้10โอเคโค้ชใช้ได้นะฮะมาเปิดกระชากันเลยครับผมจะมีโค้ด10ใบนะฮะแล้วก็เปิดเลยนะผมเนาะตุ้มได้ไหมโอ้โหยังกากใบแรกก็เห็นแววแล้วนะผมตัว R นะผมโตเอ้ยเฮ้ยได้เว้ย SRเฮ้ยล่างนี้ดีด้วยครับผมโอ้ได้หมายเลข17นะฮะเดี๋ยวอ้าวได้ตัว R นี้มานะจีจี้น่าจะฮิวได้อันนี้ก็ใครเนี่ยบีเดลลูกของไอ้นั่นหรือเปล่าวะบีเดลลูกของไอ้ซาตานหรือเปล่านะฮะเอานะเดี๋ยวไอดีนี้ผมแจกให้เลยนะใครจะเอาตัวนี้นะฮะนี่ฮะไหนวะเนี่ยหมายเลขมองเห็นไหมหมายเลขบัญชีนะฮะใครจะเอาไปผูกก็ไปผูกนะหมายเลขบัญชีอันนี้เนาะมองเห็นปะถ้าไม่เห็นก็แย่ไปนะฮะถ้ามองไม่เห็นก็แย่ไปอันนี้จะมีการันตีด้วยแต้มพันหนึ่งการันตีได้ตัวละครเนาะเดี๋ยวผมลองเปิดทีละครั้งดิได้แล้ววะโอ้ไม่ได้ฮะมีแล้วเปิดใหม่ได้อีกทีนึงเกลือว่ะโอ้โหเกลือเฮ้ย SR ได้2ตัวเลยหมายเลข18 17โอ้โหโคตรโชคดีนะฮะนี่ฮะแนะนำการจัดทีมก็มีเนาะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดู2ตัวนี้มันดียังไงเนาะโอ้โหได้ตัวดีมากเลยนะฮะสองตัวเลยไม่รู้ดีไม่ดีแต่รู้อย่างเดียวว่าคือ SR 2ตัวเนี้ยน่าจะแจ่มนะฮะชุดแฟชั่นก็ไม่มีถอดชุดออกไปนะเราไม่ได้ใช้แล้วเอานี้ออกกับเอาเทนจินฮังหรือเอานี้ออกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอานี้เข้าอ่ะ
ลุยให้ดูตัวใหม่นะฮะโค้ดก็ใส่ตามนี้แหละนะฮะนี่ออกไปโค้ดเท่นะฮะหมายเลข17หมายเลข18เลยนะฮะโอ้โหโจมตีหมู่ด้วยหมายเลข18อันนี้หมายเลข17เหมือนใส่เกาะด้วยนะครับผมโอ้โหแจ่มมากได้ SR 2ตัวโอ้โหอย่างแรงเลยอ่ะโอ้โหยังไม่เห็นท่าไม่ตายหมายเลข18เลยนะไอ้17เลยนะดูทำให้ตายหมายเลข17ขึ้นช้ากว่าคนอื่นเขาก็ประมาณนี้แหละครับนี่ก็น่าเล่นมากก็ใครสนใจก็โหลดได้นะเดี๋ยวลิงก์โหลดให้นะแล้วก็ตรงนี้นะฮะใครจะเอา ID ก็เนี่ยครับมองดีๆฮะผม ID ก็เอาตามนี้ไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม